ไปดูที่กระบี่หน่อยเขาบอกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรกันขึ้นคนเลี่ยงไฟแดงอ่ะบางคนก็บอกขับรถมาพอถึงไฟแดงปุ๊บเลี้ยวออกเลี่ยงไฟแดงอันนี้จะกลัวเกิดอุบัติเหตุนะครับใช่อันตรายมากเอาไปดูภาพหน่อยคันแรกเป็นกระบะนี่เอาเลี้ยงเห็นไหมคะพอเจอไฟแดงปั๊บเลี้ยงไปอ้อมไปหน่อยแล้วก็มาพุ่งแบบนี้เนี่ยค่ะเอารถทะลดอีกฝั่งเขามาทำไงล่ะฮะก็ใช่ไงมันอันตรายมากเลยเห็นไหมคะนี่คือสี่แยกสนามบินกระบี่ไฟแดงเห็นชัดๆล่ะค่ะแล้วก็คันนี้ก็ไม่ยอมหยุดด้วยแต่ว่าใช้วิธีเลี้ยวซ้ายไปแล้วก็กลับเข้ามาถนนเดิมคือโชคดีมากนะถ้าอีกฝั่งนึงเนี่ยมีรถวิ่งมาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกคลิปนึงคุณผู้ชมอีกจุดนึงคือสี่แยกมนุษย์โบราณถนนมหาราชนี่เหมือนกันมอเตอร์ไซค์เห็นไหมฮะคันที่หนึ่งไฟแดงเหมือนกันแม่มันจะไปยากอะไรเจอไฟแดงก็อ้อมเข้าง่ายๆครับมอเตอร์ไซค์แบบนี้ค่ะขี่เลี่ยงไฟแดงเขาบอกว่าบางทีเนี่ยมอเตอร์ไซค์บางคันมีผู้โดยสารนี่ๆอย่างนี้เห็นมั้ยฮะวินมอเตอร์ไซค์อ่ะมีผู้โดยสารนั่งถ้ารถอีกฝั่งนึงเข้ามาเนี่ยอันตรายมากจะเกิดอุบัติเหตุนะครับใช่ค่ะอยากจะให้เรื่องนี้เอาไปเผยแพร่หน่อยคนที่เขาเอามาโพสต์เขาบอกว่ามันอันตรายแล้วขอเถอะพฤติกรรมแบบนี้เลิกซะเลิกเลี่ยงไฟแดงเพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหรือเกิดความสูญเสียขึ้นมาเนี่ยคุณจะเสียใจภายหลังค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้